สเส้นทางรักโป๊บธนวัตรเป4 0สี่หมื่นไม่ผูกมัดเก็บไว้ในความลับไม่ผูกมัดแม้เปอาทิตย์ละหมืน่นย้อนสองเส้นทางรักโป๊บธนวัตรรองตัวโสดแฟนคนแรกเปิดตัวไม่ได้ครอบครัวห้ามไว้แฟนสาวเพิ่งอายุแค่17ปี เรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มเจ้าสเสน่ห์สำหรับพี่หมื่นโป๊บธนวัน์วัฒนาภูติที่มักจะเป็นข่าวกับสาวๆในและนอกวงการอยู่บ่อยครั้งยิ่งกระแสะละครบุพเพันิวาสจบลงสเสน่ห์ของพี่หมื่นโป๊บก็ทะลวงจิตทะลวงใจสาวๆเพิ่มขึ้นยิ่งไปอีกว่ากันว่าสเปคแฟนเก่าของโป๊บธนวัที่เป็นข่าวซุบซิบแต่ละคนดีกรีความน่ารักไม่ธรรมดาวันนี้เราจะมาเผยโฉมสองสาวที่เป็นข่าวกุ๊กกิ๊กคบกับหนุ่มโป๊บสาวจูนสตรอเบอรี่ชีสเคก้กหรือทีรดีบุตรดีหงสาวสวยน่ารักพิธีีีกกรรรรรายายสตเบ่่่ชคุนท4 ที่มีข่าวแวดว่าคบกับหนุ่มโป๊บยาวนานมากว่า2ปีและเป็นการซุ่มเงียบคบอีกทั้งสาวจูนยังสนิทสนมกับบรรดาเพื่อนๆกลุ่มเดียวกับหนุ่มโป๊บอีกด้วยซึ่งในช่วงวันงานครบรอบช่อง3าครบ43ปีสาวจูนยังไปแชะภาพกับบรรดาพระเอกนางเอกจากละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพในขณะที่ยังไม่ได้เปิดตัวว่าคบกันเพราะครอบครัวขอไว้เนื่องจากตอนนั้นอายุเพียง17ปีส่วนความรักครั้งที่สองสาวยูมินทวิการกุลชนหรือยูมินทีนซูเปอร์สตาร์สาวสไตล์เกาหลียูมินที่แจ้งเกิดจากการประก เรียลลิตี้และเป็นนักแสดงนางแบบนิตยสารสาวยูมินเคยเปิดใจผ่านสื่อในตอนที่เธอไปออกงานอีเวนต์เกี่ยวกับประเด็นหนุ่มโป,ป๊บที่ลือกันหนาหูว่าคบกันอยู่โดยเธอเผยว่ารู้สึกยินดีที่เขาออกมายอมรับว่าคุยกับเราในตอนนั้นส่วนความสัมพันธ์ชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันถ้าจะคบเป็นแฟนเราก็จะอยากให้เขาดูแลแต่เขาแค่ยังอยู่ในขั้นเรียนรู้ศึกษาดูใจแล้วคนก็เข้าหาเขาเยอะเราก็เลยปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาจนตอนนี้เองหนุ่มโป,ป๊กก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครคนไหนแม้กระทั่งนางเอกสาวคู่จิน้นาลรี ที่ถูกฟแฟนๆลุ้นจนตัวโกงให้คบหากันเป็นตัวจริงเพราะความเหมาะสมของทั้งสองที่ส,ทสุดแสนจะเข้ากันนั้นทําให้ฟแฟนๆต่างพากันวาดฝันให้ทั้งสองได้คบหากันจริงๆแต่กระนั้นเองพี่โป๊บก็ได้ออกมาบอกว่ามองสาวเบลล่าเป็นเพียงน้องสาวอีกทั้งเจ้าตัวยังเจอดราม่าเรื่องผู้หญิงเรื่อยๆแถมยังถูกแชว่าเปหญิงเดือนละสี่หมื่นแต่ไม่ผูกมัดจนเป็นข่าวดังทั้งประเทศมาแล้วแถมหนุ่มโป๊ปได้ออกมายอมรับแบบแมนๆว่าเขานั้นก็คือคนปกติมีรักและเลิกเป็นธรรมดาตอนนี้ก็ขอใช้ชีวิตของตััววเองใใใหห้ดีาากมม่นใจในจค กับสาวคนไหนหนุ่มโป๊ปพร้อมเปิดตัวแน่นอนค่ะระดับพี่โป๊ปแล้วหากจะหาผู้หญิงคนหนึ่งเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนค่ะ